ค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลานาทีทองของคนในพื้นที่เพราะว่ามีเห็ดโคนผุดขึ้นมาเยอะเลยค่ะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำไปชมภาพค่ะนี่ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็จะมีเห็ดป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติผุดขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ชมชาวบ้านในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะเขาก็ต่างพากันเอาเห็ดมาขายนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยได้รายได้ตั้งแต่ 2,000 บาทเยอะสุดนู่น 10,000 บาทต่อวันนะคะฮะต่อวันเนาะใช่ต่อวันเยอะมากนะเยอะมากจริงๆทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยกับคุณลุงสุนทรค่ะไล่ฟังบอกว่าช่วงนี้ชาวบ้านเขาออกไปหาเห็ดกันเยอะก็ขี่รถสวนกันไปมาเป็นร้อยๆคันเลยบางคนก็โชคดีหน่อยได้เยอะหน่อยได้เยอะขนาดไหนคะลุงโอ้โหเยอะจนแบกลงมาไม่ไหวอะขนาดนั้นเลยนะนี่มันเยอะจริงนะคะหลังจากที่เขาได้เห็ดมาเขาก็จะเอามาตั้งขายริมถนนวันหนึ่งได้เป็นหมื่นๆบาทก็มีเหมือนกันซึ่งเห็ดเนี่ยก็จะมีทั้งเห็ดตูมดอกใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะขายกิโลกรัมละ500บาทนอกจากนี้ยังมีดอกตูมที่เริ่มจะบานแล้วกิโลกรัมละ400บาทเห็ดตูมดอกเล็กหน่อยกิโลกรัมละ350บาทและเห็ดโคนดอกบานกิโลกรัมละ300บาทไปฟังเสียงของเขากันหน่อยค่ะร้อยเลยครับขี่รถสวนกันไปกันมาแล้วรถปิกอัพรถเก๋งก็มีเข้าไปครับแล้วเห็นว่าไฟเต็มเข่าเลยไงเมื่อคืนไฟเต็มเข่าเลยครับ ไฟฉายเหรอไฟฉายสองหาเฮ็ดกันสองหาเฮ็ดบางคนก็ได้ถึงก็เอามาไม่ไหวครับเฮ็ดเป็นขึ้นเยอะมากมีทั้งตูมทั้งบานได้กันทุกคนนะครับช่วยกันหาเนี่ยวันได้เป็นหมื่นใครไปหาก็ได้ทุกคนเลยนะคะทีนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็ดโคนที่เนี่ยอร่อยนะรสชาติดีหวานกรอบหอมแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็บอกว่าพี่ทำเมนูอะไรได้บ้างเนี่ยบอกว่าโอ้โหดอกมาเริ่มเลยดูดิดอกมาเริ่มแบบนี้แล้วทำได้หลายเมนูด้วยนะคะครับก็เอาไปทำทั้งเห็ดโคนผัดน้ำมันหอยก็ได้ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับนะก็จะมีลาบเห็ดโคนใครชอบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆแนะนำยำเห็ดโคนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดโคนหรือจะเอาไปดองเก็บกินไว้ในฤดูอื่นก็ได้โอ้โหแต่ละเมนูที่เอาขึ้นจอน้ำลายสอแล้วฮะนั่นน่ะสิเออช่วงนี้เนาะต้องกินกันช่วงนี้นี่แหละครับ